ครับตอนนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการใช้ปิงปองสปอตผ่านอุปกรณ์พกพาที่ติดตั้งแอปพลิเคชันลงไปนะครับซึ่งไม่ว่าแอปพลิเคชันนั้นจะติดตั้งใน Android หรือ iOS device เราก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับโดยที่ตอนนี้ผมมี2อุปกรณ์นะครับผมมีแท็บเล็ต PC แล้วก็มีสมาร์ทโฟนนะครับเดี๋ยวผมจะล็อกอินเป็นอาจารย์ในสมาร์ทโฟนและล็อกอินเป็นนักศึกษานะครับในแท็บเล็ตนะครับในการล็อกอินเป็นอาจารย์นั้นอย่างที่1เลยครับอาจารย์ก็เอาสมาร์ทโฟนขึ้นมาหรือเอาแท็บเล็ตขึ้นมานะครับเสร็จแล้วอาจารย์ก็เปิดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาและอาจารย์ก็ต้องเมคชัวร์นะครับว่าตัวเองต่ออินเทอร์เน็ตอาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตจากสัญญาณมือถือเองหรืออาจจะเป็น Wi-Fi ก็ได้นะครับตรงนี้เมื่อทุกอย่างได้ทำการติดตั้งเรียบร้อยเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาต่อเน็ตแล้วอาจารย์จะกดไปที่โฮสต์ครับหรือเจ้าภาพนะครับเมื่อกดไปที่โฮสต์เนี่ยเขาก็ใช้อาจารย์ล็อกอินนะครับได้3แบบเหมือนล็อกอินผ่านเว็บเลยนะครับก็คือล็อกอินด้วย Google หรือ Gmail ล็อกอินด้วย Facebook หรือล็อกอินด้วย LinkedIn ในเคสนี้ผมจะล็อกอินด้วย Google นะครับเมื่อล็อกอินด้วย Google เขาจะให้ใส่ user name นะครับซึ่งตรงนี้ผมจะใช้สีประชุมอีเมลนะครับแล้วก็จะพิมพ์ password ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมกำลังจะต้องทำการรอนะครับตอนนี้เนี่ยมีนักศึกษามารอผมอยู่แล้ว1คนเนี่ยขึ้นรูปขึ้นมาเป็น1คนนะครับตอนนี้นะครับในแท็บเล็ต PC ผู้เรียนก็ได้ทำการเปิดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมานะครับทีนี้ตอนนี้อาจารย์ล็อกอินไว้แล้ว room code คือ SPUสมมุติว่าตอนนี้อาจารย์กับผู้เรียนอยู่ใกล้ๆกันผู้เรียนสามารถกดปุ่มเครื่องหมายตรงนี้ได้นะครับเครื่องหมายโลเคชันนี่นะครับกดปุ๊บเนี่ยระบบจะเช็คว่ามีห้องเรียนอยู่ใกล้ๆอยู่ตรงไหนที่ใกล้ๆเรานะครับชื่ออะไรแล้วก็จะปรากฏชื่อขึ้นมาเลยครับเขียนว่า nearby ตรงนี้เห็นไหมครับ SPU ดังนั้นรัศมีใกล้คือใกล้กว่า1กิโลเมตรนะครับผู้เรียนก็สามารถกดเลือกห้องเรียนนี้ได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องพิมพ์หรือถ้าเขาอยู่ไกลนะครับเขาสามารถพิมพ์ SPU เข้าไปได้หลังจากนั้นนะครับเขาก็สามารถพิมพ์ชื่อเข้าไปได้ครับเช่นชื่อนักศึกษาคนนี้คือชื่อเบิร์ตก็แล้วกันนะครับจริงๆจะเขียนเป็นภาษาไทยก็ยังได้เลยนะครับเมื่อเขากดล็อกอินนะครับตอนนี้หน้าจอของนักศึกษาจะเห็นใบหน้าของอาจารย์รูมโค้ดที่ตัวเองเข้าไปและตัวพีเด้งไปเด้งมาอาจารย์ก็จะเห็นว่ามีนักศึกษาเข้ามาแล้วกี่คนในเคสนี้มีเข้ามาแล้ว2คนนะครับเมื่อถึงตรงนี้อาจารย์ก็สามารถที่จะถามคำถามได้เช่นอันนี้อาจารย์มีคำถามที่เป็น multiple choice นะครับ4ตัวเลือก A B C D สัตว์อะไรใหญ่ที่สุดนะครับมดมาวัวปลาโลมาในเคสนี้เป็น multiple choice 4อาจารย์ก็จะกดปุ่ม multiple choice 4หน้าจอของนักศึกษาก็จะเปลี่ยนไปนะครับให้กด A B C หรือ D นะครับเด็กคนนึงกดมาแล้วเป็นตัว D นะครับสมมติว่าอันนี้เด็กเลือกตัว A นะครับเมื่อเขาเลือกตัว A ปุ๊บคำตอบเขาจะถูกโชว์บนหน้าจอเขาในทำนองเดียวกันหน้าจออาจารย์จะบอกว่ามีเด็กตอบมาแล้ว2คนนะครับแล้วก็คนหนึ่งเลือก A คนหนึ่งเลือก D ด็อกนะครับอาจารย์สามารถที่จะกดดูเป็นพายชาร์ตได้50%นะครับอาจารย์สามารถกดที่รูปไอคอนคนนี้เพื่อดูชื่อนะครับว่าใครเลือกอะไรเช่นเจมส์จิเลือก D เบิร์ดเลือก A นะครับหรือจะดูได้ว่าใครเลือก A อย่างเดียวนะครับอันนี้มีเบิร์ดเลือก A นะครับ B ไม่มี C ไม่มี D มีชื่อเจมจิอย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อเสร็จปุ๊บนะครับอาจารย์เสร็จแล้วอาจารย์สามารถกดปุ่ม End Response เมื่อกด End Response ปุ๊บแปลว่าอาจารย์ไม่ต้องการจะถามใครในข้อนี้อีกนะครับอาจารย์สามารถกดปุ่มย้อนหลังได้ลองมาดูตัวอย่างข้อที่2นะครับตัวอย่างข้อที่2เนี่ยจะเป็นการถามคำถามแบบ5ตัวเลือกนะครับ5ตัวเลือกเนี่ยนะครับก็จะเป็น A B C D E นะครับเช่นสัตว์ต่อไปนี้เมื่อโตเต็มที่แล้วขนาดจะเล็กที่สุดนะครับอันนี้ก็จะเป็น A มด B ม้า C วัว D ปลาโลมา E ปลิง A B C D E ตรงนี้อาจารย์นะครับจะกดปุ่ม Multiple Choice 5 5ตัวเลือกนะครับเมื่อกดปุ๊บหน้าจอผู้เรียนเปลี่ยนทันทีเลยครับ A B C D E ถ้าไม่เปลี่ยนอาจารย์กดปุ่ม Refresh นะครับกดปุ่มเครื่องหมาย Refresh อีกครั้งนึงนะครับเขาก็จะได้รับคำถามนะครับตอนนี้สมมติว่านักศึกษาเลือก4โอเค4นะครับตอนนี้ในหน้าจออาจารย์จะบอกว่านักศึกษา2คนที่อยู่ในระบบนี้คนหนึ่งเลือก4คนหนึ่งเลือก D นะครับสามารถกดดูชื่อได้ใครเลือก4ใครเลือก D นะครับแล้วก็ยังกดดูเป็นพายชาร์ตก็ได้นะครับอันนี้ 50% กับ 50% นะฮะอันนี้มี1อันนี้มี1อย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อเสร็จแล้วอาจารย์ก็สามารถกดปุ่ม End Response ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคำถามแบบ5ตัวเลือก A ถึง E นะครับ
อันต่อไปครับเป็นคำถามประเภทถูกหรือผิด true or false นะครับเช่นอันนี้ผมถามว่าวัวเป็นสัตว์น้ำจริงหรือไม่นะครับอาจารย์ก็จะกดปุ่ม true or false บนเครื่องมือถือตัวเองนะครับหน้าจอของผู้เรียนก็จะเปลี่ยนเป็น true or false ให้เลือกนะครับเช่นตรงนี้เลือก false ไปปุ๊บนะครับบนหน้าจออาจารย์ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับสามารถดูเป็น pie chart ได้นะครับแล้วก็สามารถดูได้เหมือนเดิมว่าใครเลือกข้อไหนใครเลือก true บ้างใครเลือก false บ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำถามประเภท true or false มาดูคำถามประเภทต่อไปครับจะเป็นประเภทที่ให้เขาพิมพ์ข้อความเข้าไปนะครับพิมพ์ข้อความเข้าไปนะครับเช่นอันนี้ผมถามว่าจงสะกดชื่อของกรุงเทพมหานครเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็จะกดปุ่ม sentenceนะอาจารย์กด Sentence หน้าจอผู้เรียนก็เปลี่ยนไปนะครับตรงนี้ผู้เรียนสามารถจะพิมพ์ข้อความได้สูงสุด40ตัวอักษร40ตัวอักษรนะครับตรงนี้ก็พิมพ์เข้าไป ANGKOK Bangkok นะครับเห็นได้ว่า Bangkok มีตัวอักษรทั้งหมด7ตัวอักษรนะครับถ้าเกิดว่าพิมพ์เป็นภาษาไทยเนี่ยสระและวรรณยุกต์เขาจะทรีตเป็น1ตัวอักษรด้วยนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จกดปุ่ม Submit บนหน้าจออาจารย์มาแล้วครับBangkok อีกคนนึงตอบพิมพ์ทับซับไปเลยเขียนว่ากรุงเทพมหานครอยากรู้ว่าใครเป็นคนตอบกดที่ไอคอนรูปคนเจมจิพิมพ์คำว่ากรุงเทพมหานครเบิร์ตพิมพ์คำว่าแบงคอกนะครับซึ่งตรงนี้จะดูเป็นพายชาร์ตบาร์ชาร์ตไม่ได้นะครับจะดูชื่อคนตอบได้อันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นแบบส่งข้อความสั้นๆมาดูแบบสุดท้ายนะครับแบบสุดท้ายเนี่ยเกี่ยวกับรูปภาพและให้นักศึกษาส่งภาพของพืชที่มีใบเลี้ยงคู่พร้อมทั้งวงรอบใบเลี้ยงคู่มา1จุดตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะในมุมมองอาจารย์นะครับกดคำว่า send image นะถ้านักศึกษาเขาใช้แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนที่เข้าผ่านแอปพลิเคชันที่เขาติดตั้งในเครื่องเขานะครับเขาจะมีไอคอนรูปนี้ครับรูปกล้องถ่ายรูปเขาสามารถที่จะกดกล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็เลือกที่จะถ่ายรูปขึ้นมาโชว์เราได้นะครับตรงนี้เขาสามารถกดปุ่ม camera หรือกด photo album ได้นะครับตอนนี้ผมถามถึงใบเลี้ยงคู่ตัวผมเองก็ไม่มีรูปดอกไม้อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าผมจะลองดูนะครับสมมุติว่ากดเป็นคาเมราเมื่อกดเป็นคาเมราปุ๊บเนี่ยนะครับนี่มาแล้วนะครับสมมติว่ารูปนี้นะครับถือว่าเป็นดอกไม้ก็แล้วกันนะครับมาเลยกดปุ่มถ่ายรูปปุ๊บมาภาพโอเคไหมถ้าใช่กด use photo มาแล้วครับแล้วผมบอกให้วงตรงไหนเป็นใบเลี้ยงคู่ใช่ไหมครับผมก็กดปุ่มนะครับเลือกสีของผู้กันเลือกขนาดของผู้กันนะครับแล้วก็วงเลยตรงนี้ใบเลี้ยงคู่นี่เลยนะครับสมมติว่าสนิทกับอาจารย์มากนะครับกิจกรรมวันนี้ขำๆใส่ยิ้มเข้าไปด้วยนะครับโอเคเมื่อเสร็จปุ๊บก็กดปุ่ม submit นะครับมาแล้วตอนนี้นะครับบนเครื่องอาจารย์ก็จะเริ่มเห็นรูปภาพของนักศึกษาที่ส่งมานะครับตอนนี้นักศึกษาท่านนี้ส่งเสร็จแล้วเขาจะเจอหน้าจออย่างนี้เจอตัวพีเด้งดึงแล้วก็ภาพที่เขาเพิ่งส่งมาหน้าจอของอาจารย์ก็จะค่อยๆปรากฏภาพที่นักศึกษาส่งมานะครับคนที่1ส่งมาแล้วเป็นรูปใบไม้คนที่2คือนักศึกษาคนนี้ครับชื่อเบิร์ตส่งมาแล้วนะครับดูได้โดยการกดปุ่มรูปไอคอนรูปคนนะครับเจมจิส่งรูปนี้มาอาจารย์สามารถกดเพื่อขยายรูปได้อย่างนี้นะครับนี่คือรูปของเจมจิมาดูรูปของเบิร์ตอาจารย์ก็สามารถที่จะแคปเจอร์หน้าจอแล้วบันทึกรูปนี้เก็บไว้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างกิจกรรมในห้องเรียนทีนี้ระหว่างที่อาจารย์ถามนะครับอาจารย์อาจจะอยากสุ่มชื่อนักเรียนขึ้นมาเพื่อถามต่อนะครับวิธีการนะครับก็คือจะสังเกตนะครับข้างบนเนี่ยจะมี2ไอคอนถามว่ามันคืออะไรมาดูไอคอนที่1ก่อนนะครับไอคอนที่เป็นรูปครับกระดาษซ้อนอยู่บนกระดาษถ้ากดปุ่มนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับปุ่มนี้คืออาจารย์กำลังรอคำตอบของนักศึกษาอยู่นะครับโดยที่ไม่โชว์หน้าจอให้คนอื่นเห็นคือเหมือนกับเอากระดาษมาวางซ่อนหน้าบังหน้าจอของตัวเองนะครับโอเคถ้าออกปุ๊บก็จะเห็นหน้าจอที่มีคำตอบของผู้เรียนเห็นไหมครับดังนั้นอาจารย์ไม่ต้องกังวลครับกลัวเด็กลอกกันนะครับก็มากดซ่อนหน้าจอไว้นะครับโอเคและอันต่อไปครับเป็นรูปของปากกานะครับรูปของปากกานี้ถ้ากดไปนะครับหน้าจอตัวนี้จะเปลี่ยนไปครับอาจารย์สามารถที่จะนะครับพิมพ์อะไรไปบนหน้าจอให้เด็กเห็นได้เห็นไหมครับพิมพ์ไปพิมพ์มาเลือกสีได้นะครับลบได้ลบทั้งหน้าจอได้นะครับโอเคใหม่นะครับลบนะครับอย่างนี้เป็นต้น
อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับซึ่งอาจารย์สามารถที่จะอธิบายเพิ่มเติมให้กับนักเรียนได้แต่ตรงนี้อาจารย์จะต้องสามารถโชว์หน้าจอสมาร์ทโฟนให้นักเรียนดูได้นะครับอันต่อไปครับมีเครื่องหมายบวกขออนุญาตหมุนจอให้ดูนะครับมีเครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายบวกตรงนี้คืออะไรนะครับถ้าอาจารย์กดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับเป็นไทม์เมอร์อันแรกไทม์เมอร์ก็คืออาจารย์สามารถตั้งเวลาได้เช่นคำถามนี้ใช้เวลา1นาทีในการตอบนี่มาแล้วนับถอยหลังชัดๆเลยนะครับ55 54นะครับหรืออาจารย์สามารถที่จะ random name เช่นมีนักศึกษาหลายคนอยู่ในห้องจะสุ่มเด็กมาถามคำถามนะครับกดปุ่ม start ปุ๊บ3 2 1เจมจินะครับตอนนี้เพื่อนมีเด็กอยู่ในห้อง2คนกดใหม่ปุ๊บ3 2 1ระบบก็จะสุ่มชื่อนักศึกษาพอดีมีแค่2คนก็เลยซ้ำนะครับแต่ถ้ามีหลายคนมันก็จะไม่ซ้ำนะครับแล้วก็มี presentation mode ก็คือทำให้หน้าจอกว้างๆแล้วรูปที่อาจารย์วาดเมื่อกี้ก็จะถูกฉายขึ้นมาแบบเต็มหน้าจอนะครับเช่นอันนี้นะครับสมมติอาจารย์วาดรูปไว้ถ้าเข้าสู่ presentation mode มันก็จะเป็นเต็มหน้าจอให้เห็นได้นะครับแล้วก็ลบทิ้งได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ไม่มีอยู่ในการใช้เว็บเวอร์ชันนะครับ2ไอคอนนี้ต่อไปครับอาจารย์จะเห็นปุ่มข้างล่างตรงนี้มีคำว่า export results บนเครื่องอาจารย์ผู้เรียนไม่มีนะครับมีแต่อาจารย์ export results นี่ก็คืออาจารย์สามารถบันทึกสิ่งที่นักศึกษาได้ส่งมานะครับนักศึกษาส่งมาแล้วเอาเข้าไปใส่ไว้ในบริการออนไลน์ที่เรียกว่า Evernote ได้เป็น cloud service นะครับ export results นะครับคือคุณจะเอาผลไปใส่ไว้ใน Evernote ไหมถ้าเอาไปใส่นะครับกด export results ปุ๊บเขาจะถามว่าคุณจะเชื่อมโยงกับ Evernote ไหมถ้าเชื่อมโยงกด Yes เมื่อกด Yes ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะบอกว่าปิงปองต้องการเปิด Evernote โอเคไหมในเคสนี้นะครับผมจะกด Open เมื่อกด Open ปุ๊บเนี่ยพอดีผมได้มีบัญชี Evernote ไว้แล้วนะครับนี่คือสัญลักษณ์ของ Evernote EVERNOTE ผมจะพิมพ์ Username กับ Password เข้าไปนะครับเมื่อ Sign in เสร็จปุ๊บเนี่ยระบบก็จะทำการให้ผม authorize นะครับ authorize คือยอมให้ปิงปองส่งผลบันทึกของนักศึกษาเมื่อกี้เข้ามาระบบของ Evernote เขาจะให้ผมตั้ง period ได้นะครับเช่นยอม1ปีหรือยอมแค่30วันยอม1สัปดาห์หรือยอม1วันในเคสนี้ผมตั้งไว้เลยยอมไปเลยปีหนึ่งไม่ต้องมาถามใหม่นะครับแล้วก็กดปุ่ม authorize เมื่อผมกดปุ่ม authorize ปุ๊บนะครับหน้าจอจะกลับมาอย่างเดิมเขาจะให้ผมตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อการเก็บข้อมูลตรงนี้นะครับผมก็ตั้งชื่อนะครับเช่น send image นะครับแล้วก็ลงวันที่ก็ได้แล้วแต่ใครจะตั้งชื่ออะไรเสร็จแล้วผมก็กดปุ่ม save เขาจะเขียนว่า exporting the result เสร็จแล้วครับผมไม่ต้องทำอะไรเลยแค่นี้ในโปรแกรม Evernote ของผมก็จะมีคำตอบของนักศึกษารูปภาพเลยนะครับไปเซฟไว้อัตโนมัติเห็นไหมครับผมไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบริการที่ฟรีนะครับยกเว้นเรามีข้อมูลไปเก็บเยอะเกินไป Evernote ก็จะเริ่มเก็บตังค์เรานะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราล็อกอินด้วยผ่านแอปพลิเคชันที่ลงใน iOS หรือ Android device นะครับมันก็จะมีออปชันนะครับ Link to Evernote ตรงนี้นะครับเรามาตั้งค่าตรงนี้ด้วยก็ได้change room code นะครับเรามาเปลี่ยน room code ของเราตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีคู่มือครับ guide หรือคำแนะนำนะครับถ้าใช้ไม่เป็นยังไงก็ติดต่อผู้ผลิตซอฟต์แวร์นี้ซึ่งเป็นชาวเกาหลีนะครับได้นะครับหรือจะให้คะแนนเขาก็ได้หรือจะล็อกเอาท์ก็ได้ตรงนี้คงเห็นว่ามันใช้ได้ง่ายมากนะครับแล้วก็การใช้ปิงปองสปอร์ตผ่านแอปพลิเคชันมันมีเสน่ห์มากกว่าการใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์อีกเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็ขอให้อาจารย์ไปลองใช้ครับเป็นยังไงบ้างครับปิงปองสปอร์ตใช้ง่ายเลยใช่ไหมครับจริงๆแล้วการใช้ง่ายเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับสิ่งสำคัญก็คือแล้วอาจารย์จะไปประยุกต์ใช้ยังไงให้ถูกใจผู้เรียนแล้วก็โดนใจผู้สอนอย่างทุกท่านเราด้วยนะครับตรงนี้เป็นศิลปะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะได้ลองประยุกต์ใช้จนกระทั่งเกิดความเข้าใจนะครับย้ำนะครับปิงปองสปอร์ตเนี่ยเป็นอะไรที่ เริ่มใช้ง่ายได้เร็วนะครับใช้งานได้เร็วมากอาจารย์ไม่ต้องทำอะไรมากเลยแค่มีบัญชี Google ก็คือ Gmail นะครับบัญชี Facebook หรือบัญชี LinkedIn ก็สามารถใช้งานได้ฟรีแล้วนะครับแล้วก็ผู้เรียนเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนอะไรเลย
แค่รู้รูมโค้ดหรือชื่อห้องของอาจารย์ก็สามารถที่จะเข้าร่วมมาทำกิจกรรมกับอาจารย์ได้นะครับแล้วทั้งหมดนี้ฟรีนะครับแล้วก็ใช้ได้จากทุกอุปกรณ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือการติดตั้งแอปพลิเคชันใน iOS หรือใน Android device นะครับและนี่ก็เป็นการนำเสนอจากสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์นะครับถ้าท่านใดอยากจะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าไปดูได้ที่เว็บนี้นะครับ facebook.com/spuelearning นะครับสำหรับวันนี้สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ผมวรสวงนุชินดาขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ